ขอบคุณครับเอาไว้บาลานซ์ก่อนเอาไว้บาลานซ์ลงประมาณนั้นเลยลูกได้แล้วได้ไหมครับโอ้โหพอดีจริงนะครับวันนี้ค่ะงานเปิดตัวขมาครับผมวันเปิดศูนย์การค้านะครับผมแอมชนะทาวครับมาร่วมงานก็มาร่วมขบวนแห่มังกรทันสมัยดีครับผมก็เป็นเขาเรียกว่าศูนย์การค้าที่มีร้านอาหารมากมายเลยที่เอาสตรีทฟู้ดมารวมไว้ด้วยนะครับผมใส่จากเยาวราชเลยใช่มาสะดวกด้วยนะฮะสำหรับใครที่ไม่ชอบขับรถรถติดอะไรอย่างเงี้ยคุณนั่ง MRT มาได้เลยนะฮะที่สถานีวัดมังกรครับผมลงปุ๊บถึงเลยนะฮะครับเชิญชวนมากก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมานะผมก็มาที่นี่แล้วก็มาถ่ายรูปตรงนี้เขาเรียกว่าเขาอาจจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเยาวราชเลยนะฮะมาถ่ายรูปเช็คอินกันนะครับเรื่องของเราว่าที่เจ้าสาวน่ะคนได้ดอกไม้แล้วน่ะก็นั่นแหละครับก็ตอบไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีของปีใหม่แล้วกันเรานับเป็นอย่างนั้นดีกว่าครับผมก็สาธุขอให้โชคดีโชคดีเฮงเฮงแต่ตอนนั้นที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นไงบ้างเราก็รู้บ้างใช่ไหมก็ตอนแรกไม่คิดว่าจะได้ไงเพราะว่าเขาเลือกที่ที่ดีแล้วอยู่หน้าสุดก็คิดว่ามิวจะมีแรงเยอะไงปรากฏว่ามิวไม่มีแรงมิวทิ้งไปแล้วก็ปักปักอยู่ตรงนี้เลยโอ้โหมันทุกคนเป็นใจทิมเหมือนมิวเล็งไว้อ่ะอ๋อไม่ก็นั่นแหละครับก็ถือว่าดวงหล่นใส่ดวงคุณจะแต่งกันเนาะโอ้แซวยินดีด้วยยินดีด้วยทั้งงานเลยเดินไปยินดีด้วยใจเย็นยังครับเห็นในคลิปเหมือนดูพี่หมาแบบตะลึงเลยนะครับปัดเหงื่อด้วยปัดเหงื่อไหมก็แบบโอ้เอาอีกแล้วได้อีกแล้วอย่างนี้เหรอก็ดีใจที่ได้ดอกไม้กลับบ้านแต่ว่าจังหวะในงานทุกคนก็ลุ้นเราเหมือนกันดิตอนที่แบบว่าเราได้หรอแล้วครับก็เขาคงเห็นว่าเราอยู่กันมานะมาคบกันมานานไงเขาก็คงเชียร์แหละครับใกล้ความฝันหรือเปล่าทุกคนก็เลยบอกใกล้ไหมใกล้ความจริงต้องกลับไปคิดหนักแล้วเนี่ยตอนนี้แต่ละฝ่ายกดดันเหลือเกินครับผมแต่ว่าก็อย่างที่ตอบไปทุกครั้งก็คือมันอยู่ที่จังหวะที่เหมาะสมจริงๆนะฮะผมก็เมื่อไหร่ก็คือเมื่อนั้นแต่นี่มันคือแบบครั้งที่สองแล้วด้วยใช่ไหมคิดได้ยังอีกคนงานติดนั่นแหละครับก็ได้หลายรอบก็ตอบไป3ก็ไม่เป็นไรนะ4มาก็ไม่เป็นไรครับผมเราก็รอจังหวะนั้นอยู่เหมือนกันกดดันไหมคะกดดันมาหลายปีแล้วแต่มันก็ชินแล้วล่ะครับตอนนี้แต่ปีนี้จะเป็นพิเศษก็ทำให้เราทำกันบ้านมากขึ้นศึกษามากขึ้นคิดเยอะมากขึ้นครับผมว่าตอนนี้แบบงานแต่งอยู่ยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเริ่มคิดแล้วก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับจะว่าอย่างนั้นก็เพื่อนที่แบบแต่งงานแล้วมาคุยกันบ้างไหมคะแบบขอกันไหมอย่าให้ผมพูดเลยเดี๋ยวมันจะกระเลิกไปนะครับเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเห็นแบบเพื่อนๆแต่งแบบบรรยากาศงานเพื่อนๆมันร่วมอะไรเงี้ยสนุกเนาะน่ารักมากเลยครับให้เราอยากแต่งจริงๆก็อยากครับผมก็หลายมันอยู่ที่อะไรหลายๆอย่างมากๆเลยความพร้อมทุกๆด้านเราก็อยากจะวางแผนอนาคตไว้ให้ดีๆแล้วค่อยปึ้งทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยเนาะครับผมก็ตอนนี้ก็เราก็พยายามทำงานหาเงินเก็บเงินอยู่ครับผมไม่ดีมาแล้วครับสองยังไม่ทราบครับอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าคิดไว้แล้วนี่คือมันจะประมาณไหนครับพอบอกได้ไหมครับประมาณคืออะไรครับที่บอกว่าคอนเซ็ปต์นู่นนี่นั่นจะเป็นไงโอ้อันนี้ผมก็ต้องไปถามเขาอีกทีถ้างั้นผมก็ยังไม่รู้ไงเดาทางก็ออกไหมน่าจะออกนะเขาชอบดอกไม้แต่ว่าเป็นงานจริงก็คือใจเขาเนี่ยเป็นคนออกแบบเรื่องงานอะไรอย่างงี้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นครับเขาเป็นคนตัดสินใจทุกอย่างอยู่แล้วอย่างเราคุยกันหลังไมค์ไหมคะตอนหลังรับได้ช่อดอกไม้คุยกันเรื่องแต่งเรื่องอะไรไม่ค่อยได้คุยครับผมไม่ค่อยได้คุยก็คุยแค่คุยเล่นบอกว่าก็โชคดีเนาะก็ถือว่าโชคดีแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยแต่จะต้องมีโมเมนต์ขอก่อนไหมจะแต่งอะไรเงี้ยก็นั่นแหละก็อาจก็เฮ้ยเดี๋ยวรอดูเธอพูดไปเดี๋ยวก็นะเดี๋ยวมันก็ไม่ตกใจกันพอดีอ่ะเดี๋ยวก็ไม่เซอร์ไพรส์ไม่อะไรมันเป็นงานหนักไหมบ้างที่จะต้องคิดเรื่องเนี้ยคิดอะไรเงี้ยไม่หนักนะจริงๆแล้วมันง่ายนะผมว่ามันน้องคิมเขาอะไรก็ได้อยู่แล้วอ่ะชอบความเรียบง่ายที่สุดก็ไม่ถือว่าไม่ยากครับ
สำหรับงานโดนแจ้งง่ายฮะเป็นคนรถหลับเซอร์ไพรส์ง่ายอย่างนี้หรออ๋อหมายถึงว่าเซอร์ไพรส์เหรอเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยโอ้ยากยากเพราะหูตาเขาไวมากตาเขาโตมากครับแบบเห็นอะไรนิดเดียวเขารู้หมดแล้วใช่ใช่ต้องวางแผนดีๆต้องเตรียมวางแผนต้องเรียนต้องเรียนอย่างกระแส MK เพิ่มกว่าเดิมป่ะคะฮะกระแส MK เพิ่มกว่าเดิมแล้วป่ะคะอย่างนี้เหรอก็น่าจะรักกันมากขึ้นนะฮะ MK ครับผมพี่มาก็คือถ้าแต่งเรามีแบบ reference หรือแบบว่าสถานที่อะไรไว้เรียบร้อยแล้วงานที่แบบไปดูงานจะเย็นยังไม่ถึงขนาดนั้นยังไม่ถึงขนาดนั้นครับยังไม่ได้คิดคืออย่างที่บอกไปก็คือเมื่อไหร่ก็คือเมื่อนั้นถ้าอยากขอตอนไหนคือจะขอเลยครับก็รอแล้วไม่มีฟ้าผ่าฟ้าแลบนะไม่มีแปลว่าอะไรไม่มีครับช่วงนี้ก็อย่างนิ่งๆทำงานไปก่อนครับเที่ยวเกาหลีหวานนะคะดีอ๋อดีมากเลยครับก็ไปปีใหม่ที่นู่นครับผมไปเคาท์ดาวน์ที่นู่นแล้วก็ไปดูพลุที่นู่นก็เป็นครั้งแรกนะที่ได้แบบดูพลุที่แบบเป็นแบบนั้นเคาท์ดาวน์ด้วยกันเคาท์ดาวน์ไม่เคาท์ดาวน์หลายปีแล้วครับผมแต่ปีนี้แบบตัดสินใจไปดูพลุที่นั่นเพราะนะครับติดใจดีมากเลยครับก็อย่างที่หวังไว้ก็คืออยากไปเจออากาศเย็นๆอยากไปเล่นไอสเกตอยากไปดูพลุอะไรอย่างเงี้ยก็สมหวังทุกอย่างครับแต่ทริปนี้ก็มีข่าวดราม่าติดมาเบาๆอย่างเดียนาเป็นกองของคุณใช่วันนั้นผมก็ตื่นมาแล้วผมก็เปิดโทรศัพท์ดูอ่านในข่าวอะไรเงี้ยเดียนาอ้าวซวยก็พิมพ์เข้าไปในกรุ๊ปเดียนาโดนอะไรเหรออะไรเงี้ยพี่ก็ไม่เห็นอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติมากๆเลยผมว่านะแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนคิดไปแบบนั้นนะผมว่ามันเป็นสิ่งที่ความคิดลบอ่ะผมไม่รู้ว่าเขาจะคิดอะไรยังไงนะแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นเดียน่าโดนเอาไปแซวแล้วเรื่องของคอเหรอสงสารมากเลยครับสงสารมากเลยจริงๆเราก็ไปเที่ยวกันกลุ่มใหญ่มากก็อย่างที่เห็นมีพี่มาปางมีพี่เอมีผู้จัดการของน้องมีโอ้โหมีเพื่อนๆหลายคนมากๆเลยก็เป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยได้คุยกับเดียน่าไหมคะหลังจากเกิดดราม่าคุยครับก็น้องก็ชิลๆแล้วล่ะเขาคงเจอมาบ่อยแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องคุยอะไรมากก็ขำๆไปแต่แค่สงสารแต่แค่สงสารน้องนั่นเองเดียน่ามีสองรอบเดียน่าโดนก่อนนั้นที่ก็เคยมีข่าวมาแล้วก็ขอโทษครับเดียน่าไม่น่าเลยก็เป็นฝีมือของคนไม่ดีนะฮะคิดอย่างนั้นไปแล้วกันอีกเรื่องนึงก็เลยดูที่พี่ตู่ลงครับผมแล้วมันมีมากมีมิ้นอ๋อร่วมเต็มเดียวกันคนก็เซอร์ไพรส์นิดนึงอ๋อเหรอครับก็จะเซอร์ไพรส์กว่านี้ถ้าได้เล่นละครด้วยกันนะก็พูดไปก็จริงๆเราไม่มีอะไรแล้วอย่างที่เราได้บอกกับทุกคนไปแล้วครับว่าเราเคลียร์กันแล้วทุกอย่างจบก็คือจบนะฮะก็อย่าอยู่ในเฟรมด้วยกันได้นะฮะครับผมไม่มีอะไรร่วมงานได้ก็ตามนั้นครับผมแฟนเขาก็มันจะดีใจขึ้นก็จะอาจถือว่าเริ่มต้นปีกับสิ่งที่มีแต่สิ่งดีๆแล้วกันนะฮะครับผมมีโอกาสได้เจอบ่อยกันบ่อยขึ้นไหมเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยโอ้โหทุกวันนี้ไม่ค่อยได้เจอเพื่อนเลยครับต่างคนต่างแบบถ่ายละครใช่ไหมก็พยายามนัดกันอยู่ครับถ้ามีโอกาสก็คงเป็นสิ่งที่ดีอีกเรื่องนึงนะแต่ก็รอลุ้นละครนะว่ามีบทมาเสนอไหมคะว่าจะให้เล่นคู่กันเท่าที่ทราบก็ยังไม่มีใช่ใช่เปิดกล้องจะเปิดกล้องแล้วนะครับเรื่องอะไรนะเกมลาดทรชนได้จะเปิดกล้องแล้วก็เล่นละครคู่กับแต้วอีกแล้วครับเกมลาดเป็นหนังบู๊แอคชั่นทันสมัยครับผมก็เรื่องนี้ใครเมตตาไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนครับเดือดไหมครับเปรี้ยงเลยไหมคะเดือดแน่นอนเปรี้ยงไม่เปรี้ยงอยู่ที่ท่านผู้ชมเราตัดสินไม่ได้ครับก็เราก็จะพยายามทำทุกอย่างทุกหน้าที่ให้ดีต้องมีโชว์มีแบบบู๊โชว์เนื้อหนังมังสาอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีน่าจะมีกระชากเสื้อทุกคนยิงปืนอะไรอย่างเงี้ยซีนแซ่บๆเหรอผมว่ามีนะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นละครแบบทันสมัยอ่ะมันก็อาจจะมีอะไรแบบนั้นแซ่บๆแล้วก็เล่นกับพี่ท็อปจรนด้วยท็อปเขาก็ฟิตอยู่แต้วเขาก็ฟิตอยู่นะฮะเราก็ต้องฟิตกันครับผมยังด่าดีหรือยังฟิตแบบพอใจหรือยังต้องฟิตหุ่นขนาดนั้นได้ครับได้ให้ถอดเมื่อไหร่ก็ได้ครับพี่น้องบอกมาเลยฮะรอดูนะรอดูครับรอดูเกมล่าพลชนครับโอเคขอบคุณเซนหน่อยนะคะ